จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกคุณผู้ชมคะนอกจากมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการเมืองด้วยจำนวนเงิน 2,000 ล้านบาทของรัฐบาลนะคะเพื่อเป็นกลไกหนึ่งของนโยบายสร้างความปรองดองแล้วในแง่มุมทางคดีและก็การดำเนินการฟ้องร้องระหว่างผู้เสียหายกับเจ้าหน้าที่รัฐนะคะเพื่อพิสูจน์ความจริงซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโจทย์ค่ะของการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นโดยเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมานะคะคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติที่มีพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินหัวหน้าพรรคมาตุภูมิเป็นประธานได้มีการส่งเทียบเชิญค่ะไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกให้เข้าชี้แจงกรณีความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้ชุมนุมโดยพลเอกประยุทธ์ค่ะได้มอบหมายให้พลโทอักษราเกิดผลผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการนะคะชี้แจงแทนและก็ยืนยันว่ากองทัพไม่ใช่คู่ขัดแย้งของฝ่ายใดแต่ต้องทำหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ให้สงบเรียบร้อยแม้จะมีบางฝ่ายที่พยายามดึงกองทัพให้กลายเป็นคู่ขัดแย้งส่วนในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมต้องใช้เวลาพิสูจน์และทั้งนี้นะคะคณะกรรมการทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านพยายามซักถามในข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแผนผังล้มเจ้าและจะใช้สถาบันเป็นเงื่อนไขของความขัดแย้งหรือไม่อย่างไรโดยทางด้านของนายณัฐวุฒิไสยเกลือส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยนะคะก็กล่าวแล้วค่ะว่าทางกองทัพนั้นต้องเปิดใจรับฟังว่าที่ผ่านมานั้นมีส่วนทำให้เกิดความขัดแย้งอย่างกรณีของแผนผังล้มเจ้าซึ่งก็ทำให้ตนเองและก็ครอบครัวนั้นได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากแต่ทว่า2ปีที่ผ่านมานั้นกลับไม่มีความคืบหน้าของคดีนะคะจึงต้องการให้ตัวแทนกองทัพออกมาอธิบายค่ะโดยทางด้านของพลโทอักษรานะคะก็ชี้แจงกลับไปค่ะว่าเนื่องจากว่ามีการกระทำที่ผิดกฎหมายจากหลายฝ่ายดังนั้นจึงต้องรอในเรื่องของกระบวนการการพิสูจน์ให้รับทราบค่ะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องของข้อถกเถียงในเรื่องของแผนผังล้มเจ้านะคะที่ทางด้านหนึ่งก็ถูกมองว่าเป็นการใส่ร้ายทางการเมืองและก็มีการนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับโจมตีฝ่ายตรงกันข้ามนำมาสู่กระบวนการค้นหาความจริงของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะท่ามกลางการตั้งข้อสงสัยของสังคมจึงถึงจุดยืนของการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะโดยทางด้านของนายทริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะคะก็ได้เปิดเผยถึงการเลื่อนเข้าให้ข้อมูลของนายทวินเปลี่ยนสีอดีตเลขานุการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.ค่ะต่อ DSI ไปเป็นวันที่18มกราคมเนื่องจากมีอาการไม่สบายนะคะโดยนายทริศระบุว่าDSI นั้นเตรียมที่จะสอบปากคำตามที่นายทวินรับรู้และเกี่ยวข้องภาพรวมของคดีด้วยซึ่งก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นทางด้านของนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตผู้อำนวยการสอช.หนึ่งในบุคคลที่ DSI พิจารณาว่าจะเรียกมาให้ข้อมูลก็ได้ตั้งคำถามไปถึง DSI ว่ามีจุดยืนการทำงานที่เปลี่ยนไปมากขึ้นจนทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่มีจุดยืนในการทำงานหรืออย่างไรเพราะว่ากรณีนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานที่แสดงพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลที่มีเจตนาร้ายต่อสถาบันแล้วนำไปเสนอต่อสอช.ในการพิจารณากันเนี่ยผู้แทนของกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้ร่วมพิจารณาอยู่ด้วยเจ้าที่ตำรวจก็ร่วมพิจารณาอยู่ด้วยแล้วก็มีความเห็นสรุปกันว่ากรณีนี้มีหลักฐานที่สมควรจะไปทำการสืบสวนสอบสวนเอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษจากนั้นก็กรมสอบสวนคดีพิเศษเองครับที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อขอรับเอาคดีนี้ไปเป็นคดีพิเศษจะได้รวมเอาตำรวจรวมทั้งอัยการรวมทั้งฝ่ายต่างๆที่มีความชำนิชำนาญเชี่ยวชาญมาทำงานด้วยกัน
แล้วก็ผมก็ไม่ได้ไปติดตามนะครับว่าเขาได้ดำเนินการยังไงเพราะผมถือหลักอยู่แล้วว่าผมไม่แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แล้วผมก็มีความเชื่อมั่นว่าเจ้าที่เนี่ยคงจะทำคดีด้วยความสุจริตตรงไปตรงมาแต่พอมาวันนี้เนี่ยมาออกข่าวในลักษณะเหมือนจะกล่าวหาผมว่าเป็นต้นเรื่องผมก็เลยรู้สึกว่าคนในกรมนี้ถ้าจะเปลี่ยนสีไปแล้วนะครับหวังจะเอาใจกลุ่มคนที่มีอำนาจอยู่ในบ้านเมืองผมขอเตือนนะครับว่าข้าราชการที่ดีต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเที่ยงธรรมมีคุณธรรมถ้ามัวแต่เห็นกับลาภกับยศประจบสอพลอผู้มีอำนาจในที่สุดจะสูญเสียจุดยืนของตัวเองแล้วก็จะไม่ได้รับความเชื่อถือจากประชาชนคุณผู้ชมคะเราจะย้อนกลับไปเมื่อวันที่26เมษายน2553ค่ะในช่วงการชุมนุมของคนเสื้อแดงศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.ได้เปิดเผยแผนผังขบวนการลมเจ้าผ่านทางสื่อมวลชนโดยมีแผนผังนะคะโดยทางแผงผังนั้นก็มีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเป็นแกนกลางและเชื่อมโยงพาดพิงบุคคลในวงกว้างทั้งนักการเมืองนักธุรกิจนักวิชาการเว็บไซต์รวมไปถึงแกนนำคนเสื้อแดงการเปิดเผยข้อแผนผังลมเจ้าของสอช.ในวันนั้นนะคะก็สร้างความฮือฮาให้กับสังคมไทยเป็นอย่างมากโดยพันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกสอช.แถลงว่าเอกสารที่แจกจ่ายให้สื่อมวลชนเป็นเอกสารบทวิเคราะห์ของสอช.เกี่ยวกับการจับจ้วงสถาบันอันเป็นที่เคารพรักของคนไทยหลายคนมีคดีความชัดเจนแล้วบางส่วนเป็นผู้ต้องสงสัยไม่ได้หมายความว่าสอช.จะกล่าวร้ายท่านหนึ่งท่านใดเป็นเพียงบทวิเคราะห์ให้ได้พิจารณากันโครงข่ายหลักนะคะก็แสดงให้เห็นว่าตัวการของเรื่องราวทั้งหมดเริ่มจากตัวของพันตำรวจโททักษิณเป็นใจกลางหลักและก็มีโครงข่ายต่างๆเชื่อมโยงอยู่ได้แก่กลุ่มนปช.อันประกอบไปด้วยนายวีรการมุสิกพงศ์แกนนำคนเสื้อแดงที่พ่วงติดด้วยตำแหน่งบรรณาธิการอำนวยการหนังสือความจริงวันนี้และที่ปรึกษานิตยสาร Voice of ทักษิณนายจตุพรพรหมพันธ์ในฐานะแกนนำคนเสื้อแดงที่มีความสัมพันธ์กับนายสงครามกิจเลิศไพโรจน์เจ้าของหนังสือพิมพ์ไทยเรสนิวส์ที่ยังคงมีความสัมพันธ์ทางการเมืองกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนายณัฐวุฒิไสเกื้อนายวิสาคันทัพและนายก่อแก้วพิกุลทองทีมบรรณาธิการหนังสือความจริงวันนี้นายสมยศพฤกษาเกษมสุขตำแหน่งบรรณาธิการนิตยสาร Voice of ทักษิณที่เคยลงบทความจับจ้วงสถาบันเบื้องสูงรวมทั้งเป็นผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ Thai Red News ที่มีส่วนเชื่อมโยงกับสื่อหลักของกลุ่มคนเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นสถานีโทรทัศน์ People Channel ที่ตั้งอยู่ที่ Imperial ค่ะส่วนนายอดิศรเพียงเกตเกี่ยวข้องเป็นที่ปรึกษา Thai Red News เคยตีพิมพ์นะคะบทความหมิ่นสถาบันนอกจากนี้แล้วยังมีนายแพทย์เวงโตจิราการในฐานะที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ไทยเรสนิวส์นะคะแล้วก็เป็นแกนนำนปช.ด้วยและก็รวมไปถึงนายชูพงษ์ถี่ถ้วนที่ปรึกษานิตยสาร Voice of ทักษิณและก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิทยุออนไลน์ชุมชนคนรู้ใจนะคะที่มีการจัดรายการพาดพิงโจมตีสถาบันรวมทั้งเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นปช. USA ค่ะและนอกจากนี้ยังมีนายเพชรวัฒน์วัฒนพงศ์สิริกุลในฐานะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลื่นวิทยุรักเชียงใหม่และดีเจหนึ่งที่จัดรายการนิทานเสียดสีโจมตีสถาบันนายสุธาชัยยิ้มประเสริฐที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ไทยเรดนิวส์เคยเป็นผู้ยื่นประกันตัวดาตอร์ปิโดนะคะบุคคลที่ปราศัยโจมตีสถาบันบนเวทีนปช.ด้วยถ้อยคำที่หยาบคายและหมิ่นเหม่เป็นอย่างยิ่งค่ะนายสุชาตินาคบางไทรผู้ที่เคยขึ้นเวทีปราศัยคนเสื้อแดงและกล่าวจับจ้วงให้ร้ายสถาบันและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องของโครงข่ายที่เชื่อมโยงเชื่อมต่อออกจากพรรคเพื่อไทยนะคะมีดังนี้ค่ะพลเอกชวลิตยงใจยุทธนายสมชายวงสวัสดิ์ออกแถลงการกดดันเบื้องสูงให้แก้ปัญหาบ้านเมือง
สำหรับโครงข่ายต่อไปก็ได้แก่เว็บไซต์นปช. USA เกี่ยวข้องกับคลื่นวิทยุออนไลน์จับจ้วงสถาบันโดยมีนายใจอึ้งภากรเจ้าของบทความจับจ้วงสถาบันนายจักรภพเพ็ญแขเจ้าของคอลัมน์จับจ้วงสถาบันในหนังสือพิมพ์ไทยเลสนิวส์ทั้งนี้ค่ะเว็บไซต์นปช. USA นะคะก็ได้รับเงินสนับสนุนจากนายอเนกชัยชนะที่เกี่ยวข้องกับรายการโทรทัศน์ออนไลน์ที่มีเนื้อหาจับจ้วงสถาบันโดยมีนายทันทวุฒิทวีวโรดมที่มีศักดิ์เป็นลูกเขยนายอเนกเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ Red Church International Organization หรือ RSIN ที่เผยแพร่ข้อมูลโจมตีสถาบันนายอาคมซิดนีย์ผู้ที่เคยเดินทางไปพบพันตำรวจโททักษิณที่ประเทศกัมพูชาและเกี่ยวข้องกับวิทยุออนไลน์จับจ้วงสถาบันขณะที่โครงข่ายที่เชื่อมโยงกับพันตำรวจโททักษิณโดยตรงนะคะก็ได้แก่นายพานทองแท้ชินวัตรเพื่อนสนิทกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะซึ่งก็เป็นหลานของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นผู้ที่ให้เงินสนับสนุนเว็บไซต์ฟ้าเดียวกันและเว็บไซต์คนเหมือนกันที่เป็นแหล่งรวมของผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเป็นบ่อนทำลายสถาบันค่ะและที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคะแผนผังดังกล่าวนี้ค่ะก็กลายเป็นหลักฐานสำคัญที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นได้ใช้ในการดำเนินคดีกับนิติบุคคลและบุคคลที่เกี่ยวข้อง39รายชื่อและก็ได้มีการขยายผลคดีออกเป็น33คดีและตอนนี้ก็ดำเนินการแล้วเสร็จ9คดีด้วยกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะนายสุธาชัยยิ้มประเสริฐอาจารย์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีชื่อในผังล้มเจ้าด้วยก็ได้แจ้งความดำเนินคดีต่อนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีนายสุเทพและพันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดในฐานะเป็นโฆษกสอช.ในข้อหาหมิ่นประมาทและชั้นไต่สวนมูลฟ้องนะคะเมื่อวันที่22มีนาคม2554พันเอกสรรเสริญได้ให้การต่อศาลว่าแผนผังขบวนการล้มเจ้าเป็นเพียงการให้ข้อมูลเพื่ออธิบายต่อประชาชนเนื่องจากสอช.เชื่อว่ามีขบวนการล้มล้างสถาบันอยู่จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่มีชื่อในเอกสารเป็นผู้เกี่ยวข้องในฐานะอยู่ในขบวนการล้มล้างสถาบันแต่เป็นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆซึ่งให้สังคมพิจารณาและวินิจฉัยมิได้แถลงว่าบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นมีความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นผู้อยู่ในขบวนการคุณผู้ชมคะคำให้การของพันเอกสรรเสริญนั้นก็ทำให้นายสุธาชัยค่ะไม่ติดใจเอาความและก็ถอนฟ้องจำเลยทั้ง3ไปนะคะและแม้ว่าในเวลาต่อมาทางด้านของพันเอกสรรเสริญค่ะจะมีการแถลงต่อสื่อมวลชนนะคะว่าขบวนการล้มเจ้านั้นมีอยู่จริงแต่คำให้การเมื่อวันที่22มีนาคม2554นั้นก็ถูกฝ่ายคนเสื้อแดงนำไปใช้ขยายผลทางการต่อสู้อย่างแพร่หลายค่ะอาวุธหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องสงครามผู้ชมคะถ้ามองในแง่นิตินัยนะคะรายชื่อบุคคลที่ปรากฏในแผนผังล้มเจ้านั้นอาจจะไม่ได้เชื่อมโยงถึงกันกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติการล้มสถาบันแต่ถ้าพูดถึงในแง่ของพฤตินัยแล้วกลับพบว่าคนเหล่านี้ค่ะมีความเคลื่อนไหวที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกันอย่างเป็นรูปขบวนเลยทีเดียวเรามาตามต่อกันในช่วงหน้าค่ะจบข่าวร้อน